คุณผู้ชมคะประมาณสักช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในหลายๆประเทศที่ยุโรปนะคะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะตามรายงานของ ECDC นะคะก็คือกรมควบคุมป้องกันโรคของยุโรปเนี่ยเขามีการเปิดเผยบอกว่ามี22ชาติจากทั้งหมด31ชาติในยุโรปตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ WHO เตือนแล้วนะคะWHO เนี่ยเตือนแล้วว่ายุโรปเนี่ยกำลังกลับมาระบาดแล้วมันจะระบาดรุนแรงมากกว่ารอบแรกด้วยที่น่าสนใจคือประเทศนี้ค่ะสวีเดนค่ะดูเหมือนจะสวนทางกับหลายๆประเทศในยุโรปนะคะพามาดูตัวเลขโดยภาพรวมของยุโรปกันก่อนเลยก็แล้วกันตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยภาพรวมณเวลานี้อยู่ที่ประมาณ4.2 ล้านคนนะคะจากทั่วทั้งภูมิภาคและเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ประมาณ 215,000 กว่าคนประเทศที่กลับมามีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นก็มีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอังกฤษมีทั้งอิตาลีนะคะอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นตัวเลขอยู่หน้าจอเลยนะคะเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อและจำนวนของผู้เสียชีวิตด้วยในขณะที่ประเทศสวีเดนที่น่าสนใจนะคะณเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 87,000 กว่าคนนะคะและมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 5,800 กว่าคนถ้าหากว่าเทียบอัตราส่วนของผู้เสียชีวิตกับจำนวนของประชากรในประเทศสวีเดนยังถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงแต่ถ้าหากว่าดูเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมองตัวเลขแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกราฟถัดไปนะคะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือว่าการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อที่น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นสเปนกราฟแรกนะคะที่คุณผู้ชมเห็นสเปนอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลี4ภาพรวมของกราฟข้างบนนี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือการระบาดหนักๆในช่วงแรกก็คือช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นล็อกดาวน์ปุ๊บดิ่งเลยค่ะดิ่งแล้วมันคุมได้อยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพอหลายๆประเทศเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์เพราะอะไรเพราะต้องการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนี่คือช่วงฤดูร้อนเป็นฤดูการหาเงินของหลายๆประเทศในยุโรปนะคะเขาเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกือบหมดนะคะคือทุกประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสวนทางกับสวีเดนค่ะคุณผู้ชมเห็นกราฟของสวีเดนข้างล่างนี่ไหมคะสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงมากๆในช่วงแรกนั่นก็คือการที่ไม่ล็อกดาวน์แล้วมีแนวทางที่คล้ายๆกับจะปล่อยให้เกิด herd immunity หรือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กราฟที่คุณผู้ชมกำลังเห็นของสวีเดนนั่นก็คือการที่แทบจะไม่มีจุดพีคเลยก็ว่าได้คือกราฟมันเรียบๆมาเรื่อยๆค่ะมีสูงขึ้นไปช่วงสักเดือนมิถุนายนนะคะจากนั้นก็ลงมาและจนถึงตอนนี้ในระหว่างที่หลายๆประเทศเปิดประเทศจากการล็อกดาวน์แล้วตัวเลขมันกลับมาสวีเดนดูเหมือนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะน้อยลงและดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะคงที่นะคะนอกจากนี้ค่ะทาง ECDC นะคะกรมควบคุมและป้องกันโรคของยุโรปเขามีการเก็บตัวเลขอีกหนึ่งตัวขึ้นมาที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อ 100,000 ประชากรในระยะเวลา14วันที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าหลายๆประเทศที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะฝรั่งเศสเองก็ดีสเปนเองก็ดีเนี่ย100กว่า200กว่าอังกฤษก็59ต่อ 100,000 ประชากรนะคะยังมีเบลเยียมอีก77ต่อ 100,000 ประชากรในรอบ14วันที่ผ่านมาเป็นค่าเฉลี่ยส่วนสวีเดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22.2 ต่อ 100,000 ประชากรในระยะเวลา14วันเฉลี่ยที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยถ้าหากว่าเทียบกับหลายๆประเทศในยุโรปทีนี้มาตรการของสวีเดนที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามันไม่มีการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดร.แอนเดอร์สเทคเนลค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดแล้วก็เป็นแกนนำเลยนะคะในการรับมือกับโควิด-19 ของสวีเดนเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าเราไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศเหมือนกับหลายๆประเทศในภูมิภาคยุโรปนะคะและตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะถึงความแตกต่างของนโยบายที่สร้างความยั่งยืนมากกว่าการล็อกดาวน์คือประชาชนเนี่ยเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 โดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งล็อกดาวน์โดยที่เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนโดยที่ไม่มีการออกคำสั่งบีบบังคับให้ประชาชนต้องทำอย่างนู้นให้ประชาชนต้องปิดธุรกิจแบบนี้ดร.เทคเนลบอกว่าประชาชนชาวสวีเดนมีความสุขมาก
กับแนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินมาในการรับมือกับโควิด -19 มีมาตรการอะไรบ้างที่สวีเดนได้ทำก่อนหน้านี้พามาดูกันนะคะไม่ได้มีการสั่งปิดธุรกิจต่างๆนะคะโรงเรียนปิดแค่บางส่วนค่ะไม่ได้มีการปิดโรงเรียนทั้งหมดนะคะบอกว่าให้นักเรียนที่อายุมากกว่า16ปีเนี่ยให้ปิดโรงเรียนนะคะก็คือไม่ต้องให้เด็กอายุเยอะเนี่ยไปเรียนแต่เด็กเล็กไปเรียนได้เพราะเขาบอกว่าในช่วงแรกๆของการระบาดก็คืออัตราการติดเชื้อต่อเด็กเล็กเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นสวีเดนก็เลยยังคงเปิดให้เด็กเล็กเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนได้ห้ามรวมตัวกันเกินกว่า50คนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เกิดกิจกรรมที่จะมีคนมารวมตัวเกิน50คนค่อนข้างน้อยนะคะคนสูงวัยอายุ70กว่าปีแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้กักตัวเองด้วยความสมัครใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันทำงานที่บ้านหากว่าเป็นไปได้ซึ่งชาวสวีเดนก็พร้อมใจที่จะทำในสิ่งที่รัฐบาลร้องขอนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าร้านค้าร้านอาหารบาร์โรงยิมต่างๆเลยทุกธุรกิจเลยของสวีเดนก็ยังคงเปิดให้บริการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีข้อจำกัดบางประเภทนะคะแต่ไม่ได้มีคำสั่งปิดกิจการเหมือนกับหลายๆประเทศที่มีคำสั่งล็อกดาวน์นั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ดร.แอนเดอร์สเทคเนลนะคะผู้เชี่ยวชาญรับมือโควิด-19 ได้พูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity ซึ่งตามแบบอุดมคติแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีประชาชนที่มี immunity หรือว่ามีภูมิต้านทานในร่างกายประมาณสัก 70% เนี่ยนะคะบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายของเราแล้วเป้าหมายของเรานั่นก็คือต้องการให้ไวรัสเนี่ยมันระบาดได้ช้าที่สุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะรับมือกับโควิด-19 ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเท่าที่ผ่านมาแทบจะไม่มีรายงานจากสวีเดนเลยนะคะว่ามีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเยอะจนแพทย์เนี่ยต้องออกมาประท้วงแพทย์เนี่ยไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยที่ล้นโรงพยาบาลได้แล้วแทบจะไม่มีข่าวคราวแบบนั้นออกมาเลยเพราะดร.เทคเนลบอกว่าณเวลานี้ชาวสวีเดนเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 แล้วนะคะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การรับมือแบบยั่งยืนมากกว่าประเทศอื่นๆที่ต้องล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์อีกนั่นเองค่ะใช้ประจำเลยนะคะยั่งยืนค่ะแล้วก็ดร.เทคเนลเนี่ยพูดตลอดเลยนะคะว่าถ้าคุณปิดคุณก็ต้องเปิดปิดเปิดปิดเปิดแบบนี้อย่างที่เราเห็นในกราฟนะคะว่าตัวเลขเป็นอย่างนี้เลยนะคะที่เป็นตัวอยู่เลยแต่ว่าของสวีเดนนี่เป็นขาลงเรื่อยๆซึ่งดร.เทคเนลบอกว่าความผิดอย่างเดียวที่สวีเดนทำมานะคะก็คือเรื่องของบ้านพักคนชราซึ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าแนวทางไม่ดีนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการต่างหากที่ไม่ดีค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ